อยู่กับเกมแนวผ่อนคลายกันอีกแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววิ่งมันๆเล่นเพลินแล้วก็เล่นสนุกเล่นจบไวเนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมเกมวิ่งมาให้ท่านผู้ชมได้มากถึง10เกมแล้วก็เป็นเกมที่ต้องติดเครื่องไว้เผื่อจะออกไปข้างนอกหรือว่าเผื่อที่จะเล่นข้ามเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับเกมวิ่งในคลิปนี้ก็จะมีในเกมน่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาด้วยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกกันนะครับเกมแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเลยอย่างเกมที่มีชื่อว่าคุกกี้รันนั่นเองนะครับคุกกี้รันนะครับหนึ่งในเกมวิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสนุกมากเพราะเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครคุกกี้ที่จะวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งตัวละครคุกกี้นั้นเราจะสามารถเปิดได้ตามกล่องแล้วก็แต่ละกล่องก็จะมีแร่แตกต่างกันไปแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวของคุกกี้รันของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายอุปสรรคต่างๆมีเราไปผ่านกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถแข่งกับผู้เล่นโดยการท้าทายได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินใครที่อาจจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่อยู่ในทีมหนังอย่างเกมที่มีชื่อว่าจูเมนจีอีพิกรันนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมที่จะเป็นแนววิ่งไปจนภัยนะครับตามฉากหรือว่าด่านต่างๆซึ่งตัวเกมนี้จะแตกต่างจากตัวของเกมวิ่งทั่วไปก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีทั้งการวิ่งในรูปแบบบุคคลที่3แล้วก็วิ่งในมุมมองที่เป็นมุมมองด้านหลังก็มีนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะวิ่งขึ้นเขาวิ่งลงน้ำตกก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นเกมนี้เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็อุปสรรคต่างๆค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวเกมก็จะมีระบบตัวละครให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเนาะว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนไปเล่นตัวละครหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครในหนังนะครับก็จะมีพวกเดอะร็อกแล้วก็ทีมเพื่อนๆต่างๆที่เขาเนี่ยจะมาวิ่งด้วยกันนะครับเราเนี่ยยังสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะซับเวย์ซับเฟอร์นั่นเองนะครับเป็นเกมตำนานของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นเกมดีของใครหลายๆคนที่ชื่นชอบเกมนี้ซึ่งเกมนี้ก็ปล่อยด่านฮาโลวีนเข้ามาก็เลยเป็นที่นิยมกันอีกครั้งนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเล่นวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะเล่นเก็บคะแนนไปเรื่อยเล่นกับตัวของวัดคะแนนกับผู้เล่นได้เรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนุกเล่นเพลินได้มีสกินให้เราใส่แล้วก็มีตัวของสเก็ตบอร์ดให้เราได้ขี่กันด้วยหลักๆตัวเกมไม่มีอะไรมากวิ่งจนกว่าเราเนี่ยจะโดนรถไฟชนแค่นั้นก็พอแล้วตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมที่เราบอกว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบชิลๆเล่นเพลินๆเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเกนจารันนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเกนจารันจะเป็นเกมแนวนินจาตัวละครสัตว์ที่จะเล่นแบบวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนะเมื่อเราวิ่งถึงจุดสูงสุดของด่านก็จะมีบอลให้เราได้ไปจัดการกันด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะมีบทต่างๆที่จะมาคอยดักเราเนี่ยวิ่งไปให้ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัพสกิลเหมือนโรกไร้ด้วยนะครับคือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยก็จะมีการอัพเกรดสกิลเพิ่มมาเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะตายเลยนะครับส่วนการตกแต่งตัวของตัวละครก็มีเยอะแยะให้เราได้ไปตกแต่งกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะมากมายมีการเปิดกาชาเพื่อเอาตัวของมาอัพเกรดตัวของตัวละครเราด้วยเหมือนกันนะเกมแนววิ่งสไตล์แนวต่อสู้กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Slashแอนเกรนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววิ่งที่เราเนี่ยสามารถโจมตีตัวของศัตรูได้โดยใช้อาวุธต่างๆนะซึ่งตัวอาวุธต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้ตามที่เราต้องการเลยชื่นชอบแบบไหนก็สามารถซื้อได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เกมนี้จะแตกต่างจากเกมวิ่งทั่วไปก็คือเราเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการจะใส่สกินยังไงจะแต่งหน้ายังไงหรือว่าจะใช้ดาบอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะไปแต่งกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆหรือว่าโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายภาพกราฟิกมันจะออกแนวสไตล์อนิเมะหน่อยแล้วก็มันจะมีพวกเอฟเฟคต่างๆที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเป็นเกมที่ว่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันนะชื่อว่า Banana Kong 2
นะครับเป็นเกมภาค2แล้วก็เพิ่งได้เปิดตัวให้เราได้เล่นกันนะครับต่อจากภาคแรกซึ่งภาคแรกเนี่ยก็นานมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ได้เล่นเนี่ยก็คือน่าจะรู้อายุกันอยู่นะครับส่วนภาค2นะครับเขาจะทำแตกต่างจากตัวเดิมก็คืออาจจะมีด่านใหม่ๆหรือว่าไอเทมใหม่ๆให้เราได้ขี่กันนะครับต้องไปลองดูกันว่าเราเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากภาคแรกเลยนะครับผมชื่นชอบเล่นเกมแนววิ่งที่บวกผสมแนวปากัวแล้วก็ท่วงท่าในการวิ่งด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าวิกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเปิดตัวมานานแล้วเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีท่าอะไรต่างๆให้เราได้ไปใช้กันค่อนข้างเยอะเลยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่กินสเปคเลยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมแนวขับเจ็ตแพดกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเจ็ตแพดจอยไรด์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขี่เจ็ตแพดในห้องทดลองต่างๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีพวกสิ่งของต่างๆที่เราเนี่ยสามารถนำมาใส่ให้เจ็ตแพดของเราเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็อย่างเช่นตัวมังกรหรือว่าตัวหุ่นยนต์ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันซึ่งในแต่ละด่านก็จะมีอุปสรรคที่แตกต่างกันไปแล้วก็ความเร็วของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ็ตแพดของเรายังสามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยชื่นชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับน้องก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมสายฮาแล้วก็เป็นเกมแนววิ่งนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าRodeo Stampede นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะขึ้นไปขี่สัตว์ต่างๆแล้วก็เอาสัตว์ต่างๆนั้นมาอยู่ในสวนสัตว์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็กินค่าเวลาได้ดีมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีสัตว์ต่างๆให้เราได้ไปขี่กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นด่านที่เป็นด่านไดโนเสาร์นะครับด่านปกติหรือว่าจะเป็นด่านในน้ำที่อัปเดตเข้ามาเราได้ไปเล่นกันนะครับไปขี่ปลากันนั่นเองนะครับจะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมภาคต่อแล้วก็เป็นเกมที่ขวัญใจหลายๆคนนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Into the Death Tool นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววิ่งหนีซอมบี้แล้วก็ยิงซอมบี้ไปในทาวเดียวกันนั่นเองนะครับด่านภายในเกมหรือว่าภาพภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีกราฟิกที่มันสวยงามมากๆเลยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นนุ่งๆหน่อยนะสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีระบบตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะช่วยเราให้เล่นได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับน้องก็มีเกมนึงที่จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปอ่านหรือว่าให้เราได้ไปดูกันด้วยมีระบบภาษาไทยรับรองเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ10เกมแนววิ่งนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้กันน้องก็ตรงนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไลน์ก็ฝากติดตามกันแล้วกดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม